ลิบปลิวแขวงคว้างชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างนี้เลยค่ะคุณตำรวจเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเสียหายมากไหมครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอดีลงมาก็เป็นสภาพแบบนี้แหละครับแล้วพอทราบไหมครับว่าเหตุเกิดตอนกี่โมงอันนี้พอดีผมว่าน่าจะช่วงเช้านะครับแม่บ้านลงมาแล้วก็เขาร้องผมเลยลงมาดูครับก็เห็นข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวที่เกิดเหตุก่อนนะครับได้ครับเชิญครับสบายเลยครับได้เป็นไงบ้างครับตอนนี้คร่าวๆคือกล้องวงจรปิดสัญญาณการขโมยถูกตัดหมดนะครับน่าจะยังตามอะไรได้ลำบากครับเดี๋ยวหมอถ่ายรูปทุกจุดที่โดนรื้อค้นไว้ก่อนไปให้ปากคำเพิ่มที่โรงพักนะครับตอนเก็บของเช็คให้ละเอียดอีกทีนะครับว่ามีอะไรหายไปบ้างได้ครับชาร้อนนะคะหมอขอบใจนะอดดูแล้วข้าวของอะไรเนี่ยก็ไม่ได้หายไปสักเท่าไหร่หรอกนะคะแหมแต่ว่ารื้อค้นซะกระจัดกระจายอย่างกับจะมาหาอะไรอย่างนั้นแหละใช่อะไรหายไปบ้างล่ะคะโน้ตบุ๊กนาฬิกาข้อมือเงินสดนิดหน่อยของมีค่าบางอย่างหายแต่ทำไมพวกของเก่าที่ตั้งโชว์ไว้นี่มันยังอยู่ของพวกนั้นน่ะมีราคามากนะโจรกระจอกไงคะดูไม่เป็นโอ้ยหงุดหงิดเอาเป็นว่าฟาดเคราะห์ไปนะคะคุณหมอเอาละค่ะหมออยากได้อะไรก็เรียกอ่อนนะคะเดี๋ยวอ่อนจะออกไปเก็บของข้างนอกต่อละค่ะจ้ะโอ้ยดูโอ้ยนี่อยากอ่านหนังสือกับคุณแบบเนี้ยไปจนแก่เลยค่ะแต่อีกไม่นานผมก็แก่แล้วนะคุณจะยังอยากอ่านหนังสือกับคนแก่จริงเหรอจริงสิคะนี่อยากดูแลคุณนี่จะทำอาหารอบขนมชงกาแฟนี่จะทำทุกอย่างเลยให้คุณมีความสุขจริงอ่ะเสียดายบ้านหลังนี้เหมือนกันนะไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะแม่บอกว่าที่ไหนก็เรียกว่าเป็นบ้านได้เหมือนกันแค่ได้อยู่กับคนที่เรารักแม่คนนี้ต้องน่ารักมากแน่เลยเนาะเสียดายจังที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอ ค่ะหมออะไรนะนี่คุณจะไปไหนคุณมีอะไรทำไมคุณไม่บอกผมบ้างคือนี่มีธุระด่วนต้องไปทำนิดหน่อยอะค่ะแล้วทำไมแม่ผมไปด้วยคุณรออยู่ที่นี่นะคะนี่จะรีบกลับมาไปไม่นานค่ะนะคะหมอคืออะไรอะแฟ้มหายไปได้ยังไงหมอก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะมีใครเอาไปด้วยตำรวจให้หมอเช็คว่ามีอะไรหายไปบ้างหมอก็เช็คแต่อย่างอื่นจนมาเก็บแฟ้มคนไข้นี่แหละถึงได้รู้แล้วจมจะเอาแฟ้มของนี้ไปทำไมของคนอื่นนะนี่แหละที่น่าเป็นห่วงไม่มีของใครหายไปเลยยกเว้นของนี้หมอใจเย็นก่อนมันอาจจะมีหรือไม่มีอะไรก็ได้ช่วยกันคิดก่อนว่าจะเอายังไงดีเดี๋ยวนี้จะโทรหาลุงพลหมอจำคนที่มารับส่งนี้กับแม่มาก่อนได้ไหมคุ้นว่าตัวใหญ่ๆดีใจเขามาที่นี่ผัวลุงพลจะเห็นร่องรอยอะไรตำรวจยังไม่เห็นเลยแล้วเขาจะเห็นร่องรอยอะไรเชื่อนี้เถอะลุงพลต้องบอกได้แน่ว่าต้องทำยังไงต่อคุณหมอครับแล้วแฟ้มของคนไข้รายอื่นถูกรื้อค้นไปด้วยหรือเปล่าครับครับเหมือนเปิดดูแทบทุกแผ่นบางแฟ้มเนี่ยดึงออกมาหมดก่อนยัดกับเข้าไปส่วนของเทปที่ผมอัดเก็บการรักษาอาการต่างๆก็โดนไปด้วยเทปอะไรอะหมอโดนไปด้วยคืออะไรหมอจะมีบันทึกพัฒนาการของคนไข้ทุกครั้งที่ทำบำบัดของวายเทปก็หายไปด้วยลุงพลทำยังไงดีอะเพราะของมีค่าอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรหายไปใช่ไหมครับครับคุณหนูมีคนพยายามจะสืบเรื่องคุณหนูแล้วล่ะครับวันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถผมมาพูดจาแปลกๆแล้วยังพูดถึงคุณหนูด้วยผมว่าน่าจะใช่หมายถึงใช่โจรที่เข้าบ้านผมหรือเปล่าครับถ้าเป็นโจรทั่วไปมันจะแค่ทุกกล้องวงจรปิดให้พังแต่จะมีน้อยคนนักที่สามารถตัดสายส่งสัญญาณภาพได้อย่างถูกต้องร่องรอยการงัดแงะประตูเข้ามาก็ทำอย่างมืออาชีพของถูกรื้อค้นมากแต่ก็รื้อค้นอย่างมีระบบของมีค่าไม่ค่อยหายไปไอ้ที่หายก็จะเป็นของที่ไม่ควรหายผมว่าพวกมันอาจจะไม่ใช่โจรคงต้องการแค่ของบางอย่างแล้วก็ขโมยของเพื่อบังหน้าแล้วเราจะทำยังไงฮะขอเวลาผมนิดนะครับคุณหนูผมจะจัดการทุกอย่างให้เองคุณหมอครับผมขอรายละเอียดของหายไปด้วยแต่ถ้าคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกทีหลังก็โทรหาผมได้ครับ ลุงพลคิดว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับที่บ้านไหมคุณหนูอย่าเพิ่งคิดอะไรไปล่วงหน้านะครับพักผ่อนเถอะผมจะจัดการเรื่องนี้เองพี่พรุ่งนี้ผมเอาของไปปล่อยนะเฮ้ยยังเก็บไว้ที่มึงก่อนดิอีกเดือนนึงนั่นค่อยทยอยออกไอ้เดี๋ยวกูบอกแหล่งมึงให้แล้วแต่พี่แล้วกันเสือกนะรู้เรื่องเลยไปก็ได้มีอะไรก็โทรเรียกผมแล้วกันดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี